เราคงได้ยินคำว่าหาตำปอดกันเยอะมากเลยนะคะช่วงนี้คำว่าโรคหาตำนั้นตำนี้นะคะหาตำหัวหาตำปอดหาตำตับอะไรเหล่านี้เป็นคำศัพท์ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะยังหาตำปอดเนี่ยก็คือหมายความว่าโรคเกิดอาการรุนแรงนะคะมีผลที่ปอดนะคะทำให้เกิดการเสียชีวิตเยอะมากนะคะเขาไม่ได้มีชื่อกำกับเป็นไวรัสเหมือนสมัยนี้นะคะงั้นเรามาดูประวัติตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยากันเลยค่ะช่วงนั้นนะคะจะเกิดเขาเรียกว่าความตายสีดำค่ะเพราะว่าเกิดกาฬโรคหรือโรคหาคนที่ตายจากโรคนี้นะคะจะมีลักษณะในตัวและร่างกายอะค่ะผิวของเขาจะกลายเป็นสีดำนะคะโรคนี้นะคะทำให้ผู้คนในประเทศไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาเสียชีวิตหลายพันคนนะคะแล้วก็มีมาอีกครั้งหนึ่งนะคะโรคกลับมามีอีกครั้งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่5นะคะแล้วโรคนี้อีกเหมือนกันโรคหาเนี่ยก็เหมือนกันนะคะเป็นโรคที่เกิดไปทั่วโลกนะคะจนเกิดหมอนะคะที่ชื่อหมอจงอยปากนกแห่งกรุงโรมนะคะหมอจงอยปากนกแห่งกรุงโรมหมอรักษาโรคระบาดกาฬโรคนะคะอันนี้จะมีในประวัติศาสตร์นะคะกรุงโรมอิตาลีนะคะในปีคริสตศักราช1656นะคะหรือพ.ศ. 2199นะคะช่วงนั้นนะคะที่หลายๆประเทศนะคะก็เสียชีวิตหลายพันคนเหมือนกันนะคะในประเทศไทยของเราก็ไม่น้อยหน้าเลยค่ะเพราะว่าเชื้อต่างๆสามารถเข้าประเทศได้ง่ายมากเลยนะคะเพราะว่าการเดินทางสมัยก่อนเนาะไม่ได้มีการตรวจไข้ไม่ได้มีอะไรนะคะขนาดสมัยนี้มีการตรวจมีการเช็คก็ยังมีการระบาดได้เร็วมากนะคะในสมัยรัชกาลที่5นะคะมีขั้นถึงกับกักคนจีนบนเกาะร้าง9วันนะคะเพื่อที่ป้องกันการระบาดของโรคนะคะเข้าสู่ในกรุงสยามสมัยนั้นนะคะโรคหาเนี่ยทุกๆ100ปีค่ะมีครั้งหนึ่งนะคะเรามาดูย้อนหลังประวัติศาสตร์กันหน่อยนะคะพุทธศักราช2263ค่ะกาฬโรคนะคะหรือว่าหาตำตับนะคะถ้าตับมีปัญหาผิวเป็นยังไงคะผิวจะเกิดผิวดำคล้ำทั่วตัวนะคะอีก100ปีต่อมาค่ะพุทธศักราช2363เป็นอหิวาหาตำไส้ค่ะพุทธศักราช2463